กระดุมแตกกระดุมแตกไปไหนอ่ะกระดุมแตกกระดุมแตกไปแล้วว้ายกระดุมแตกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจนนี่ปานันนะคะชายชะกันเยอะจังเลยรู้สึกชอบอะไรแบบนี้งานที่มีทีมงานผู้ชายมากกว่า8คนก็คือรับทันทีโดยไม่ถามค่าตัวแต่ถามว่าตอนนี้ทุกคนอยู่ไหนกันครับไฟส่องหน้าโดยที่มองไม่เห็นใครเลยชิปปิงปองทองชัยทองกระทมค่ะอุ๊ยคุณแม่คะด้วยค่ะคือแต่งหน้าวันนี้นะคะก็คือนัดกับพี่คนหนึ่งเอาไว้อะค่ะก็คือแบบเราก็คุยกันมาได้สักพักหนึ่งแล้ววันนี้ก็เป็นแมตช์สำคัญที่เราจะแบบเจอกันนะคะเรียกยังไงว่าเดทคุณแม่โทษค่ะ2เมตรเข้าใจไหมคะห่างกันสักพักค่ะ2เมตรค่ะกว่านี้ค่ะอันนี้คือพาหนูมาเดทใช่ไหมคะเดทสมอลเล่ไม่ใช่เนาะเป็นเดทแบบเอ้ยดินเนอร์กับผู้ชายวันนี้นัดผู้ชายไว้ให้หนูใช่ไหมที่ไหนแล้วนะคะความคาดหวังในการเจอค่ะก็จริงๆก็คือชอบคนที่แบบลักษณะแบบเอ็กโซติกนิดนึงผิวแทนในตาดูมีเสน่ห์แล้วก็ทำให้เราเคิร์มได้ก็แบบอยู่คุณแม่คะเอางี้นะคุณแม่ไม่เอาผัวแล้วค่ะเอาคุณแม่นี่แหละค่ะเอาจริงๆตอนนี้หนูไม่จำกัดอะไรแล้วไม่จำกัดเรื่องเดียวที่ขอจะชาติไหนก็แล้วแต่ขอชาตินี้ให้รีบมาด้วยรูปพรรณสันฐานหนูไม่หวังอะไรแล้วแต่ว่าอุ๊ยถ้ามีเนื้อมีเนื้อหนูเป็นคนแบบอะไรอ่ะ I love skin chip ชอบจับตัวเพราะรู้สึกว่าตอนเด็กๆเราขาดความอบอุ่นแม่เลี้ยงดูมาเราโดยให้โตมากับทีวีเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากมีคนแบบตัวเป็นๆตัวจริงๆแบบอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยสัมผัสตัวเวลากอดแล้วมันแบบโอ๊ยแน่นๆไอ้เต้าตัวนิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าน่ารักแบบยุ่งยิ้มยุ่งยิ้มมากแบบโอ้อย่างงี้แบบโอ้มีน้ำมีนวลหน่อยก็ดีค่ะ1 2 3แม่ไฟดูดคือการเดทครั้งนี้ปกติเราจะชอบเปิดเผยมากแต่พอเปิดเผยทุกครั้งอ่ะเพื่อนก็ชอบแซวบ้างแล้วก็แบบทำให้เรารู้สึกเกิดความประหม่าในครั้งต่อไปหนูก็เลยไม่อยากจะบอกเพื่อนมากยิ่งอีเจนนี่เนี่ยค่ะหนูไม่อยากให้มันได้ถึงหูมันเลยเพราะว่าอีเนี่ยมันเหมือนซุปเปอร์สแปนเดอร์ค่ะถ้าอีเจนนี่รู้โลกรู้อย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องหยุดที่มันเฮ้ยอีปิงปองใช่แล้วมันชอบสเปคแบบเดียวกับมึงด้วยคืนเนี้ยอีแป๊บนึงในรถเหมือนจะมีของแข็งขอถือไว้ด้วยได้ไหมอ่ะมันไม่ได้มาอ๋อเหรอกลัวอย่าให้พึ่งปังรู้แม่เขาเป็นนางเอก300ล้านด้วยนะตอนนี้เรารู้สึกว่าถ้าต้องเลือกแล้วเนี่ยมันมาแรงมากมันล้มใส่เราทีนึงก็คือเราไปไหนไม่ได้เลยนะขอบคุณรายการนะคะที่ทำให้หนูสรรฝันให้เป็นจริงวันนี้หนูอยากจะมีผัวสักครั้งค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ฉีดลมเหรอคะชอบเล่นละครเหมือนกันนะคะไหนนะพี่เขาจะมาแบบไหนกันนะ อยากเจอพี่เขาพี่เขาจะเหมือนนี่รู้หรือเปล่าโอ้ยโอ้ยซ้อมก่อนเผื่อเจอผู้ชายโอ้ยเสียวครับเสียวครับโอ้ยแต่อยู่ไหนนะข้างหลังไม่มีพี่เสียงใครอ่ะอุ้ยนิ้วยาวมากไม่อยากจะคิดเลยทำไมเสียงพี่เขาสาวจังเลยนะพี่เขามาหรือยังอ่ะเฮ้ยอะไรกูมาได้ไงกูนัดผู้ชายมาแล้วมึงมาได้ไงกูก็นัดผู้ชายมาคนไหนยังไม่รู้แต่ที่รู้คือไม่ใช่มึงก็ไม่ใช่มึงค่ะพี่นัดมาคือว่าเป็นไอพี่หมีก็คือว่าพี่หมีเลยแล้วก็น่ารักหนุ่มเจ้าเนื้อของฉันคือหนุ่มเจ้าเนื้อเขามีไฟตรงใต้แก้มหรือใช่ไหมเขามีตรงนี้มึงรู้ได้ยังไง
มึงหัวเราะด้วยเพราะมึงลืมบทฉันเช็คสต็อกมาฉันสั่งออนไลน์จ้ะเฮ้ยไม่เคยรู้แล้วสิเขามีอย.ส.ส.น.น.ไซไซนะมึงมีหมดเลยเหรอกูยังไม่เคยได้ดูถึงเนื้อในเลยทำไมมึงได้สิทธิ์นั้นนะโกแนะนำโกเอามือถือมาสิเปิดแชทตลอดให้ดูโอเคนั่นกูว่าหนูชอบแบบไหนหนูชอบต่างชาติไม่ใช่หรอหนูชอบฟีลแบบผิวเข้มเจ้าเนื้อแต่ว่ามีรอนวันนี้ที่นัดมาไม่ใช่แบบนั้นวันนี้ของแม่เนาะอ้าวแล้วพี่มีของหนูล่ะแล้วพี่มีของหนูล่ะมึงก็ไปไหนนู่นแต่คราวนั้นหนูที่นี่ไม่มีหมีตรงนี้ห้วยขาแข้งมีไปสินั่งรถไปสิไม่จริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ไม่หยุดอีกถ่ายยาวถ่ายยาวมากอีพีก้อมพันวลีไม่ให้กูหยุดเรื่องเรามันจะเดินไปอย่างไรติดตามชมในช่วงหน้าค่ะแล้วก็หยุดเลยครับเอางี้หัวหรือเขาจะอยู่ข้างในใช่เขาบอกว่าเขาชอบข้างในกว่าข้างนอกเขาอยู่ข้างนอกแน่เลยนั้นกูต้องไปข้างนอกใช่ไหมใช่ไม่ได้สิต้องเข้าไปข้างในเพราะเขาน่าจะอยู่แป๊บนึงเสียวเสียวเสียวมาตุ้มหน่อยเหรอแก้กำหนัดเหรอโอ้ยเอ้ยมันเหนียวละไม่ได้คุณแม่เจนนี่ต้องไปกับคุณลูกปิงปองนะเข้าใจไหมไปเป็นเพื่อนกันไปก่อนได้ก่อนเปล่าหนึ่งสองไหนอ่ะวีดีอะไรอ่ะนี่มันเป็นโครงการศิลปะไม่นี่อะไรอ่ะเนี่ยไม่เนื้อน่องหกนี่มันเนินเกิดเกิดขึ้นมาเอาละเอวของกางเกงอ่ะ50เอวกูอ่ะ56ด้วย6นิ้วมันก็เกินไหมล่ะก็เลยล้นออกมาเหรออันนี้ก็ล้นเหมือนกันนะเอ้ยล้นมาเยอะเหมือนกันนะไหนคุณดูซิเป็นเออเรื่องนี้มันขึ้นที่สุดนะนี่มันไม่ใส่บาร์เลยเหรอเอ้ยใครเขาใส่กันอุ๊ยอินเซนคันโดกูจะดูเพื่อช่วยยัดให้เออโอเคเพราะว่ากล้องมันเยอะไงฮะมาถ่ายรายการเหรอแป๊บนึงนอนให้นอนจะได้นิ่มๆมึงมาทางโต๊ะไม่ที่เราต้องทำอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราต้องจับเรือลากกันก่อนเพราะว่าเรามองไปเนี่ยมันเป็นนิทรรศการที่แบบเราเห็นแล้วว่ามันมีความแบบเป็นเจแปนแล้วก็จะมีความชนโชหนักกันเยอะมากเลยแม่อันนี้คือเราอยู่กันที่สุภโชคดีอาร์ตเซ็นเตอร์เออแล้วถามคือมาทำไมมาหาผู้ชายแต่ผู้ชายเทจ้ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่งานนิทรรศการ Hyper Sweet ค่ะนี่ค่ะถูกต้อง Hyper Sweet แปลว่า Hyper Sweet Hyperแปลว่าวงดนตรีวงดนตรีหนึ่งที่ร้องเพลงถ้าฉันเคยเลวแล้วแล้วเธอจะยังรักไหมสวีทนี่แปลว่าสวีทอยากเล่นไฮเปอร์ของมึงเล่นสวีทเลยป่ะโอเคได้ได้ได้ไฮเปอร์นี่แปลว่าอะไรคะพี่สาวมึงเล่นไปแล้วอ่ะไหนมึงเล่นไปแล้วมึงเล่นได้หมดเลยสิหรอสวีทเนี่ยแปลว่าก็คือว่าคล้ายๆกับสปีดก็คือคล้ายๆกับชื่อของคุณยายที่เสียชีวิตไปแต่ว่ามีการวิ่งตามรถมอเตอร์ไซค์โดยการใช้มือเป็นเท้าเท้าเป็นหัวหัวเป็นขาอะไรอย่างนี้ขับเร็วก็ใช่เพราะฉะนั้นอะไฮเปอร์สวีดก็แปลว่าวิทไฮเปอร์ตอนเจอคุณยายอะใช่เพราะฉะนั้นผลงานสิมัวใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเลยก็เอาอย่างนี้ว่าผลงานศิลปะเนี่ยเราไม่ต้องรู้ทั้งหมดแต่เราอ่ะจะพาทุกคนไปดูแล้วก็ให้ทุกคนอ่ะใช้วิจารณญาณพร้อมกันว่าความจริงแล้วมันคืออะไรเชื่อทำไมวะหน้าที่เธอหน้าที่เธอพูดตลอดไปดูกันหน่อยอ่ะแม่เขามีแบบตัวการ์ตูนมังงะอนิเมะก็คือเป็นซีแบบอนิเมะที่ตอนนี้ฮิตกันเลดี้กาก้าหรือว่าดิวลิปตาทุกตอนนี้ทุกคนก็คือทำแบบเหมือนกับตอนนี้มันจะเป็นพอสอของอนิเมะหรอจริงยังไงเขาทำทำไมจีบไม้จีบมือขนาดนั้นก็มือแล้วมือก็คือไม่ได้สะอาดเลยนี่เช็ดแอลกอฮอล์หน่อยจ้าเฮ้ยเช็ดแอลกอฮอล์นิดนึงใช่เพราะฉะนั้นรักษาความสะอาดตลอดทุกคนคะตอนนี้เราต้องขยันพกเจลล้างมือนะคะเพื่อที่จะป้องกันความสะอาด
มันไม่ใช่เจลล้างมือมันคือโฟมล้างหน้าเธออ๋อโฟมล้างหน้าเฮ้ยอันนี้ก็เรียนมากใช่เธอแบบว่าน่าจะดูดีอีไหมแล้วมันไม่ใช่ทางอย่างเดียวมันแบบเป็นแบบน้ำตกมันเป็นน้ำพี่สาวน้องตกแรงไปไหมพี่สาวตกแรงไปไหมมันคือแบบใหม่อันนี้นอกจากเป็นน้ำตกแล้วก็ยังเป็นด้วยโอ้เจลล้างมืออยู่ตรงนี้โอ้เจลล้างนี่คือของจริงหนูกันไปไหมได้ตัดบทเลยไหมหนูเอาไม่ใช่หรอกหนูเจ็บหน้าก่อนหนูอันนี้ถือเดี๋ยวแม่ไปเอาทิชชู่ให้ไม่ชอบแบบนี้มันดิวอี้ไปต่อไม่ได้ด้วยดิวอี้ใหม่เพื่อนๆไม่หนูนี่ค่ะคุณก็ต้องเช็ดหน่อยนะคะเช็ดตรงนี้อ่ะนี่เป๊ะทำไมมันดูไม่ต่างกันเลยอ่ะใช่ก็คืออันเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าอีทีมงานนะคือใส่เคไวในทุกๆที่เหมือนแบบคนที่แบบว่าทำกับข้าวอ่ะแล้วชอบใส่ผงชูรสไปในทุกอย่างอ่ะใช่ก็เป็นโรคจิตอย่างหนึ่งเป็นใหม่ๆที่เช็ดหน้าก่อนพอเคไวอยู่เหมือนหน้าหนูกับหน้าหนูเหมือนหนูนั้นนะไม่รู้จะเล่นอะไรเลยอ่ะมันมาแรงเหมือนกันเนาะมาแรงไปไหมนี่มันช่องทูนะสื่อสารได้ไหมคุณแม่บอกพูดได้เต็มที่โอ้เดี๋ยวขอดูหน้าหน่อยนี้เฮ้ยสวยนะหน้าแบบหน้าเนียนแล้วดีนะถูกต้องเวลาหนูหน้าแตกหนูว่าเคยทาหน้าได้เลยเพื่อที่จะว่าให้มันสมานถูกต้องหนูเคยหน้าแตกวันนี้อ่ะไม่เคยหน้าแตกแต่ว่าหน้ามาพี่เริ่มแตกแล้วนะไม่ต้องก็ได้ค่ะจริงๆนะพี่ตัวนี้เป็นเนเชอรัลหรูหนูเคยมีเรื่องหน้าแตกวันนี้ค่ะไม่เคยมีไม่จริงมีเรื่องหน้าแตกแต่สิ่งสิทธิ์ที่สิ่งอยู่ในจันทร์มียังไงหนูเครื่องหน้าแตกคือเรื่องแบบที่เรายังไงก็ได้เหมือนแม่เนี่ยเคยไปเที่ยววังเวียงสวยมากไปจังโกปาร์ตี้ที่ไหนนะวังเวียงประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวถูกต้องวันนี้จะมีจังโกปาร์ตี้ที่แบบชาวต่างชาติเยอะมากแล้วแม่ก็ไปกับอีโก้สองคนแล้วไปปุ๊บเราก็เป็นฟิลสาวเอเชียตัวเล็กในบรรยากาศฝรั่งเยอะมากคือเราก็คือเป็นแบบยืนหนึ่งความสวยถูกต้องถูกต้องเราก็แบบมัดผมหางม้ายาวๆแบบเวลาเต้นก็คือแบบพอสะบัดปุ๊บแบบผมโดนหลังเราจะรู้สึกว่าเราสวยมันจะสวอนไปถึงปุ๊บแม่ก็เริ่มเต้นแบบปุ๊บฝรั่งมองสวยได้แน่คืนนี้อะฝรั่งเริ่มเข้ามาใกล้ปึ๊บโกเอาไงดีอะฝรั่งเข้ามาใกล้อีกอุ๊ยโกคนโหวตว่าฝรั่งเข้ามาใกล้ปุ๊บแล้วก็มองมันจ่ามันใจเราจ่าสักพักฝรั่งเลยหน้าขึ้นฟ้าแล้วตะโกนว่าโรนันนินโยนะคะบูลลี่หรอบูลลี่ไหมไม่ใช่บูลลี่แต่จริงใจค่ะอ๋อหรอจริงใจพูดจากความเป็นจริงไม่ได้คิดว่าจะมาจีบมาจะอะไรแต่ว่าก็คือเข้าใจว่าเป็นจริงๆรู้สึกสวยมากแต่จังหวะที่ฝรั่งมองแล้วเงยหน้าขึ้นฟ้าสะกดว่าโรนัลดิโญกูก็คือโกกลับเถอะแฮปปี้ไม่แฮปปี้ค่ะอย่าแฮปปี้อีกคือเรื่องหน้าแตกอ่ะไม่มีแต่นี่10แตกแตกไปเรื่อยๆแตกตั้งแต่ก่อนเข้ารายการงงมากหนูเคยคิดอยากจะลดน้ำหนักไหมคือที่จริงอ่ะเราอ่ะอยากจะลดน้ำหนักแต่ก็คือเข้าใจว่าคือถ้าลดไปเนี่ยมันก็จะได้สุขภาพแต่คือแบบกลัวคนจะเสียคาแรคเตอร์เหมือนอีแจ็คที่ลดอีแจ็คลดแล้วไม่มีงานเรามีแคสตัดดี้อยู่ก็เลยไม่ลดน้ำหนักเลยก็ยังไม่มีงานก็คือความอ้วนเนี่ยมันคืออยู่กับเราคือเราต้องเป็นคนอ้วนที่อ้วนแต่แก่นแน่นแต่เสียคือเราอยากให้มันหวั่นไหวได้เราต้องมูฟให้เร็วโอเคทีนี้เหมือนเตรียมทาวเวิร์กเลยป่ะใช่ก็คือทาวเวิร์กแย่เล่น TikTok ป่ะเนี่ยแน่นอนเนาะทาวเวิร์กซิทำเป็นน้องหน่อยทำเป็นน้องหน่อยทักก่อนแม่บอกให้ทักพักก่อนแล้วอ่านยังสั่นหรือเปล่ายังไม่พักก่อนพักก่อนพักก่อนคือต้องพักค่ะเพราะว่าเนื้อเพลงนี้มันเกิดแล้วคือเราต้องเป็นคือเป็นเราเป็นคนไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีทองอย่างนี้เรามางานศิลปะเอามาไปขายได้เปิดเพลงมิลลี่เลยจุ๊บก่อนแม่บอกให้ฉันจุ๊บก่อนยังไม่ผ่อนยังไม่มียังไม่จ่ายจุ๊บก่อนแม่บอกเอาไปขายก่อนตลาดมืดตลาดบวกเดี๋ยวเรารอไปขายก่อนจุ๊บก่อนแม่บอกให้เอาไปก่อนเอาไปขโมยแล้วไปขายผ่านตลาดทองหยิบทองยอดได้หมดตอนนั้นคนระดับอ่ะตอนนี้ก็ยังแหละ
ต่เปลี่ยนเป็นมึงมาอย่างเงี้ยเมื่อก่อนอย่างเงี้ยนี่กูนี่มึงแต่เดี๋ยวนี้เป็นมึงอย่างงี้กูขึ้นมานิดเดียวมึงคือรุ่นพี่ในวงการบันเทิงของกูเสมอถ้ามึงจะทำมึงก็ถ่ายแต่คนเดียวเลยปะอ่านใช่ไหมตกลงกูจริงตรงนี้ใช่ไหมมึงมาถ่ายกับกูก่อนโอเคโอเคเจ้งเดี๋ยวมานะเดี๋ยวเราไปถ่ายงานก่อนโอ้ยข้างบนเป็นทะเลเหรอนี่มึงอันลูกอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวยอ่ะใช่ไหมใช่คืออันนี้แบบปลากระเบนบินไงคือแล้วพออยู่ข้างกับรูปฟ้าแล้วมันเหมือนแบบสิ่งที่ว่ากล้าอยู่ที่กลางทะเลอ่ะเหมือนบินอยู่บนฟากฟ้าเออไม่ว่าเราจะอยู่ต่ำเตี้ยใต้ทะเลลึกต่ำเตี้ยหรืออยู่บนฟ้าเราก็สมัครเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้หนูอยู่บนฟ้าหรอใช่หนูเป็นอะไรในฟ้าบนฟ้าฮะหมูบิน บุลินบินได้บุลินหนูบินได้ฟ้าอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยแมงกะพรุนเหรอนั่งมองแมงกะพรุนเหรอมองดีๆแมงกะพรุนหรืออสุจิโอ้ยไม่ได้แมงกะพรุนจริงๆแมงกะพรุนคือว่าถ้าเป็นเจนนี่อ่ะอันนี้ไม่ใช่แมงกะพรุนแต่เป็นอสุจิแล้วก็นั่งเหงาอย่างมีผัวขึ้นไปบนนี้ขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็นั่งคุณพี่ทำอะไรอะไรอะอันนี้ขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็นั่งฟังเพลงอันนี้กอดเสาเถียงร้องไงอ่ะว่าโอ้ฮะ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 มันบ้าเพลงอ่ะไม่รู้มันเหมือนระบำสะบ้าเห็นมึงเต้นแล้วกูไม่กล้าหรอกเข้าเนื้อแรกเลยอ่ะนี่ทำไมคนเราถึงชอบมองทะเลเพราะว่าทะเลสามารถเยียวยาจิตใจเราเมื่อยามที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าสับสนวุ่นวายใจเพียงแค่มองออกไปนอกทะเลก็รู้สึกโล่งรู้สึกแบบมองไปในความโล่งกว้างของทะเลแผ่นน้ำก็จะทำให้รู้สึกสงบผ่อนคลายแต่ทำไมเวลาหนูแบบรู้สึกแบบเหนื่อยล้าหรือวุ่นวายใจทำไมหนูต้องบินไปญี่ปุ่นนะมันก็ทำให้เราร้องได้เหมือนกัน ใช่อ๋อท่องเที่ยวออกท่องเที่ยวก็คือไปศึกษาแนวธรรมชาติเดินดูสวนดูต้นไม้สกุลายังเต็มใจที่จะตามค้นหาและไม่ปฏิเสธที่จะท้อใจเลิศมากนี่จำมาว่าถ้าอยากเดินสวน DM มาเดี๋ยวบอกทีเดี๋ยวบอกแหล่งเธออันนี้คือรูปนี้คือวาดโดยคนตาบอดสีนะฮะว้าวงุ้ยแล้วเขาแรงเงาอย่างนี้ได้ไงอ่ะไม่ถึงว่านางอ่ะจะมีความตาบอดสีแต่เทคนิคของนางอ่ะก็ยังคงอยู่ไงเออเนี่ยมีความแบบไล่สีไล่เงาอ่ะใช่ก็คือนางอาจจะเป็นถาดนึงที่นางก็รู้อยู่แล้วว่ามันมาจากหลอดเดียวแต่ถ้าเพิ่มขาวก็จะเป็นอย่างนี้เพิ่มดำเข้าไปเฉดเข้มเข้าไปก็จะเป็นฟิลนี้มันจะเป็นโมโนโครมไงผู้หญิงบนหลังคาผู้หญิงบนหลังคาอยากเห็นผู้หญิงบนหลังมึงบ้างอ่ะที่เดินก็คืออิ่มนะคะในเรื่องเชตเตอร์อันนี้ไหมอุ๊ยอันนี้เหมือนในนี้เลยอ่ะ Spirit Away หรอมันจะมีฉากแบบนั่งรถไฟไปเรื่อยใช่ไหมแล้วก็ผ่านทะเลผ่านนู้นผ่านนี้ใช่ไหมนี่อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมเราไม่เคยดู Spirit Away แต่ว่าเรามองไปแบบนี้เราก็นึกถึงการเดินทางก็คือการพักผ่อนการเดินทางก็คือการหลีกหนีปัญหาเวลาที่เรามองทะเลอ่ะเราเหมือนตัวเท่ามดนะเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะดูน่ารักเออรูปนี้ดีอ่ะอยากซื้ออ่ะซื้อเลยเดี๋ยวดูนะสนับราคาให้นะขาย140เมตรคูณ2เมตรราคาไม่มีบอกต้องโทรหาประเมินค่าไม่ได้ค่ะเธอแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเขาดูแบบว่าไม่มีนมเลยนะเอ้าต้องไปวันจินสิอะไรนะต้องไปวันจินจ้าเธอบอกน้องหน่อยว่าถ้าอยากจะมีนมอ่ะให้บอกยังไงทำยังไงหนูนี่นะรถไฟฟ้ามานะหนูไปลงตรงเซ็นทรัลเวิลด์นะแล้วหนูเดินข้ามไปนิดนึงเกสรพาซ่าหนูขึ้นไปชั้น10วันจินอยู่ชั้น10และหนูบอกด้วยว่าเอาเต้าแบบเจนนี่ถูกต้องแต่ไม่ต้องเอาเบ้าหน้ามานะจ๊ะเอาแค่เต้านะจ๊ะเอาแค่เต้าจ้ะถูกต้องเพราะว่าถ้าเอาหน้ามาปุ๊บหนูจะสวยเกินไปหนูจะดูเอ็กโซติกจริงนี่มีแค่คนเดียวเท่านั้นยืนหนึ่งถูกต้องระหว่างเต้าอยู่นี่อยู่นี่นะจ๊ะจ้าจ้าไม่เคยจ้าหนูไปนะนี่ไงดูสิหนุ่มแรกปังหนุ่มเลิศหนุ่มแรกปังมากอ่ะก
คุณพี่ปังปะเฮ้ยถามในกล้องถามในกล้องเต็งอ่องมีเพื่อนเรามีคนเดียวเลยแลกกันไหมแลกกันดูไหมอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูของเพื่อนเราเราแล้วเด็กก็เปิดเราเลยเอาคอนแทคมาก่อนสิไปดูที่อื่นไปดูมั้ยอุ๊ยแต่อีฝนจะเปิดแล้วว่าเมื่อกี้เอาเต็งเปิดก่อนดีเต็งเปิดก่อนดีเปิดได้ไหมไม่ขอทำงานในหน้าที่อยู่เหรอเอาเลยระหว่างเนี้ยอุ๊ยไอ้นี่ไหนของมีอุ๊ยขอว้าววะก่อนเนี้ยขอได้ไหมขอแค่คืนเดียวขอได้ไหมสั่นวะได้ครับเขาบอกได้ครับไม่เขาเป็นลูกครึ่งอินเดียไงถ้าสมมติว่าได้ก็คือได้อย่างเงี้ยได้สิสบายมากสบายมากแล้วดีลหนึ่งดีลละหนึ่งจีเจนถามจริงว่าการมีนมอ่ะจากวันที่แบบจากวันนั้นที่เป็นแบบหัวโปกแล้วก็ในวันที่เราสุดโซมอย่างเงี้ยโหคนก็มาหาว่าเราแบบเด๋อด่าพอมันมีนมความรู้สึกมันเป็นยังไงเหมือนคนมีบ้านมึงเข้าใจไหมเหมือนชีวิตเด็กคนหนึ่งที่ฝันมาตลอดว่าโตขึ้นอยากจะมีบ้านฟีมีบ้าน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 มีรถมีบ้านมีบ้านมีรถและลูกกระเดือกฟีมก็ไม่ใหญ่แบบนั้นกูรู้เลยว่าถ้ามึงดูทุกคลิปแบบเนี้ยเอาจริงจับจ้องกับกูก็เปิดทุกคลิปเลยอ่ะชอบมากมึงอยู่ตรงนี้ไปเลยกูอยู่ตรงนี้ก็ได้ถ้ามึงจะอยู่ตรงนั้นกูอยู่ตรงนี้อ่ะตกลงมึงจะอยู่ฝั่งไหนพักซะวะขามึงลองมาหยุดฝั่งนี้สิเพื่อเต้งเดี๋ยวเราไปหยุดฝั่งนี้กันนะรอก่อนนะเดี๋ยวมาได้ไหมเล่นแบบนี้ได้เหรอมึงก็ลองดูดิเอาละมึงอยู่ฝั่งไหนกันแน่อยู่ฝั่งนี้ถ้าไม่อย่างนั้นมึงก็โอ้โหเจ้มึงอยู่ฝั่งนั้นได้ง่ายอ่ะมึงมาทำงานได้แล้วมึงลาที่มึงลาทำงานได้ไรเจนเต้งมึงอะโหเจนมีนมแล้วหน่อยสิไม่ได้มีนมมาต้องเอางี้เราอะปิดนิทรรศการแล้วเทนดีเจนี่ดีกว่าคือเข้าใจไหมว่าคือนมก็มีแล้วมาจริงๆกูแอปอยู่จริงๆแอปคนเยอะแอปมึงไม่เคยแอปหรอกูไม่แอปแอปแมนไม่เคยหรือไงก็มีบ้างยังไงก็เธอไม่เคยแอปแมนหรอตอนเด็กๆมึงไม่เคยแอปแมนหรอตอนเด็กๆฉันมีนิดเดียวครั้งเดียวไงตอนที่แบบพ่อออกเวรแล้วฉันต้องวิ่งเข้าไปเตะบอลอ่ะขายขนมครกอยู่นะขุดดินขายขนมครกแต่ว่าพ่อออกเวรปุ๊บเดินผ่านสนามบอลฉันต้องวิ่งเข้าไปเตะบอลแบบเอ้ยส่งมาแล้วเวลาเตะก็จะทำเสียงเองแล้วทำไมต้องทำไม่รู้ด้วยว่าเขาทำทำไมไม่รู้เหมือนกันงงมาก ส่วนกูอ่ะคือแบบตอนนั้นอ่ะคือแบบงงมากชอบปนัดดาลงวุฒิมากมึงไม่ดาวกระดาษหรออย่าเก็บดาวจังฟ้ามาให้เธอแต่กูอ่ะก็คือแบบอยู่ข้างนอกอ่ะร้องเสือธนพล อยู่นอกบ้านอยู่นอกบ้านร้องเสือธนพลแต่อยู่ในห้องกูร้องดาวกระดาษจ้าแล้วกูดัดเสียงด้วยในห้องน้ำเหรออยู่กันในห้องแล้วต้องร้องเบาเพราะว่าข้างๆห้องอ่ะติดกับพ่อคันแคทตู้เสื้อผ้าอยากทำมาให้เจ้าคือเสียงเหมือนมากแต่พอเดินออกจากห้องปุ๊บไม่ต้องเสียใจที่ไม่เคยเจอรักแท้กูเป็นเสือธนพลกูต้องเปลี่ยนเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อวาดสิ่งนี้คืออะไรตอนนี้เราอยู่ในห้องอีกห้องนึงที่แบบอันนี้คืออะไรอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะสวยจังเลยเด้ออันนี้คือจะมีดาวด้วยอุ้ยแมวน้ำเด้อน้องแมวน้ำน่ารักอ่ะเอาจริงนะคืออันนี้มองใกล้ๆอ่ะเห็นถึงความแบบไม่ได้ยากอะไรเลยนะก็คือแค่เนี้ยอัตราส่วนอย่างเงี้ยแต่พอออกมาไกลๆอ่ะหูทุกสัดส่วนอ่ะคือบอกแบบบอกความกว้างขวางอ่ะมึงเรียนพอช่างมาไม่ใช่หรอเรียนไม่ได้เรียนป่ะไม่ใช่เรียนแต่ว่าเรียนไทยวิจิตรศิลป์อาชีวะคือเราอ่ะเกิดมาแล้วเราไม่อยากจะเรียนคณิตศาสตร์ไม่อยากเรียนฟิสิกส์ก็เลยแบบโอ๊ยไม่อยากเจอของพวกนี้ว่ะก็เลยรู้ทางตัวเองก็เลยแบบไปเรียนไทยวิจิตรศิลป์อาชีวะเลยด้วยมุ่งเน้นว่าตัวเองอ่ะอยากจะแบบศึกษาการวาดรูปศึกษาการแบบเก๋ๆแล้วมึงวาดได้ไหมฮะวาดได้ไหมไม่ได้จ้ะ เพราะว่าพอเข้าไปปุ๊บอ่ะแบบเด็กศิลป์มันเลิศอ่ะเด็กไทยวิจิตรศิลป์ผู้ชายคือมันเลิศมันใส่เสื้อเชิ้ตใช่ป่ะแล้วมันก็แบบมอๆแล้วก็ใส่กางเกงยีนแถวนั้นไม่มีใครใส่กางเกงยีนกับเสื้อเชิ้ตเลยไปเรียนอ่ะแล้วเด็กที่นั้นหล่อมากกูไม่มีจิตใจที่จะฝักใฝ่ในการเรียนเลยจ้ะตลอดกี่ปีตลอด3ปีวิชาเดียวที่กูทำได้ดีที่สุดคือ
นำลีดเดอร์จ้ะตอนกีฬาสีปีนึงกูเด่นครั้งนึงสวยก็คือเรียนไปเท่านั้นเรียนไปงั้นๆมึงจำวันที่กูเจอมึงครั้งแรกได้ไหมจำไม่ได้ใครจะจำเลยอ่ะกูจำได้นะเฮ้ยจริงเหรอใช่มันคือเทสเชอร์คือตอนนั้นไอ้มึงอ่ะตอนนั้นนะทุกคนมึงกับไผ่ไก่ป่ะใช่มึงมาถ่ายรายการหรอคือไม่คือตอนนั้นอ่ะอีนางเจนน่ะเขาจะดังอยู่แล้วในกลุ่มแบบมึงก็พูดป่ะคือแบบเป็นแบบเน็ตไอดอลของแบบความเฟซบุ๊กความอะไรอย่างเงี้ยจะรู้จักเจนนี่ในฐานะที่แบบทำงานกับเทสเชอร์ไปปาร์ตี้ไปปาร์ตี้จะเห็นอีเนี่ยเป็นแม่งานแม่การตลอดแซ่เป็นเหมือนแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเทสเชอร์ใช่แล้วเรารู้สึกว่าโหทำไมคนในนั้นมันจังเลยวะก็เลยเย้ไผ่ไก่รู้จักกันไผ่ไก่ก็คือมาก่อนอยู่แล้วมาก่อนอยู่แล้วแล้วเย้ไผ่ไก่ก็เข็นอีเนี่ยไปจากนั้นก็เห็นอีนางนี่ตลอดอุ้ยตอนนั้นงานอะไรวะลูกทุ่งหรอลูกทุ่งเทสเชอร์จัดในที่เล็กเลิศมากจากนั้นก็รู้จักมักจีกันมาตลอดเนาะอันนั้นคือครั้งแรกเหรอทำไมฉันจำได้ว่าครั้งแรกที่เห็นก็คือมึงมาร้านมึงมาร้านกูไงเพราะตอนนั้นยังแบบว่าไม่ได้อยู่ในแสงไฟไงตอนนั้นคนละระดับอ่ะตอนนี้ก็ยังแหละแต่เปลี่ยนเป็นมึงมาอย่างเงี้ยเมื่อก่อนอย่างงี้นี่กูนี่มึงแต่เดี๋ยวนี้เป็นมึงอย่างงี้กูขึ้นมานิดเดียวมึงคือรุ่นพี่ในวงการบันเทิงกูเสมอใช่นี่รุ่นน้องมีนมก็มีนมก่อนกูแต่ที่ใหญ่กว่ากูคือรองเท้าค่ะรองเท้าค่ะหุยย่อเหมือนรายการแบบอันนี้เลยอ่ะที่แบบรายการตามหาคนหายแล้วหายได้เจอพี่เจนี่รู้ไหมว่าตั้งแต่วันที่พี่เจอหนูที่ร้านหนูก็ทำหาพี่มาตลอดไม่ใช่เพราะว่าคิดถึงพี่ไม่ได้จ่ายค่าเสื้อหนูนะ 1,300 อ่ะเหมือนคนป่วยป่ะชอบอะไรละครที่กูจำก็คือจำมันได้เสมอมาก็รู้อยู่กันว่าแบบเจนนี่ก็จะทำงานในแวดวงอยู่แล้วเธอเที่ยวไทยเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วเราอ่ะก็เพิ่งจะมาเล่นซีรีส์จากนั้นอ่ะพอคนที่มันเหมือนกันมากๆอ่ะไม่เหมือนจ้าอะไรมันเหมือนหนูคุณขาหนูคุณขาอะไรคะเรามาจากที่เดียวกันค่ะก็คือนั่นคือนรกค่ะเข้าใจไหมค่ะค่ะนรกสมมึงด้วยค่ะไม่ต้องพูดค่ะไม่ต้องนี่ค่ะอีโก้ด้วยค่ะน้องค่ะนี่คือถึงว่าจะไม่ได้นอนที่เดียวกันอาจจะไม่ได้ไปไหนด้วยกันไม่ได้มาจิตด้วยกันแต่โฮมทาวน์ของเราคือแต่จิตมันมาจากจิตเดียวกันถ้าสมมติว่าจิตอะมันออกไปใช่ป่ะในวันนะจิตสุดท้ายอะที่เราตายอะแล้ววิญญาณเราออกไปเงี้ยหุ่นกลับเข้ามาในนี้นะจ๊ะเดินทะลุเข้ารูปแต่รูปเนี้ยคือปากทางนรกจริงแต่ที่จำมึงได้เลยคือรับเสื้อมา10บาทแต่มาขาย450อันนี้คือจำได้ขึ้นใจแล้วคนน่ะคิดว่ากูหลอกกูทำจริงค่ะแล้วพอเปียกปุ๊บลดเหลือ50คนมาโอ้โหแม่ค้ารายนี้แบบจิตใจแบบเอื้ออารีทำไมถึงขายได้ตัวละ50เมื่อกี้เขาขายแพงมากนะคือของคุณภาพ50กูก็ยังได้กำไรค่ะ แต่ว่าเพราะอะไรหนูทำเพื่อพ่อแม่ใช่หนูทำเพื่อครอบครัวคือเราสองคนแล้วก็เราคิดว่าอีกหลายๆคนบนโลกนี้นะที่แบบเราโตมาคล้ายๆเคียงกันเกิดมาเจอวีรกรรมที่มันคล้ายๆกันอ่ะจะเจอความอดทนความสู้ตายจะไม่ยอมอ่ะคือเราสู้ชีวิตมาก่อนเราจะลุยอ่ะถ้าคุณเคยนั่งรถไฟหวานเย็นระยะทางประมาณ1,000 กิโลเมตรคุณก็จะรู้ว่าความสู้ชีวิตเป็นยังไงใช่ฉันเคยนอนรถไฟชั้น3อ่ะแล้วนอนใช่ไหมมันจะ4ที่ใช่ไหมเวลาขึ้นมันจะ4ที่มันจะนั่งมันจะนั่งหาการแล้วปุ๊บเวลาขึ้นกรุงเทพก็ซื้อ4ที่ใช่ไหมใช่ปุ๊บแล้ว4ที่คือมันกลางคืนไงเราต้องนอนจะนั่งนอนจะนั่งหลับก็ไม่ได้ก็เลยแบ่งกันนอนก็คือ2คนนอนแถวยาวข้างบนแล้วอีก2คนครูปูหนังสือพิมพ์แล้วก็นอนสอดหัวสอดขาใต้เก้าอี้เคยนอนอยู่แล้วนอนดิ้นขาก็โผล่มาตรงระหว่างทางเดินเจ้าหน้าที่แก๊บแก๊บแก๊บเดินหยิบนิ้วก้อยกูตื่นป้องหัวโคกเก้าอี้ตีนก็หลบไม่พ้นหัวก็หลบไม่พ้นตอนนั้นก็คือร้องไห้เป็นดาวพระศุกร์เลยงงมากกับความรันทดนี้นั่นแต่ก็ไม่ได้ทำให้นิสัยดีขึ้นใช่ชีวิตดีขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ทำให้นิสัยดีขึ้นคือไม่ว่าเราจะเจออะไรที่มันยากลำบากแค่ไหนเราก็จะผ่านมันไปได้อืม
นี่เราอยู่กันที่ห้องของทะเลนะถูกต้องแม่บ้านใกล้ทะเลใช่ก็คือลูกหลาวชาวแดนเกาะถูกต้องหนูล่ะก็คือไกลจากทะเลมากทะเลก็คือเป็นอ่างเป็ดกะละมังเฮ้ยพอผ่านมาบางแสนนี่ไงอ่ะตุ่มก็คืออยู่หน้าบ้านตุ่มแล้วจะแตกใช่คือเกิดมาแบบสายฟ้าพายุที่มันไกลห่างเหลือเกินเป็นไงหนูเคยไปแบบทะเลบ่อยป่ะตอนเด็กไม่ไปน้ำพ่อเคยจะพาไปบางแสนพ่อพาจะไปบางน้ำตกแต่ไม่ยอมไปโมโหพ่ออย่าบ้าได้ไหมทำไมต้องพาไปน้ำตกวันอาทิตย์ด้วยวันเสาร์อ่ะเซรามูนอ่ะจะดูมึงมันถ่ายตอนเช้าถ่ายตอนเช้าไงแล้วถ้าจะไปอ่ะต้องไปตอนเช้าอ๋อต้องรีบไปเพราะมันเยอะใช่ก็เลยไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปไปครั้งแรกในชีวิตเมื่อไหร่อ่ะเฮ้ยกูจำไม่ได้แต่กูจำได้ว่ากูลงทะเลใช่ป่ะแล้วกูก็เล่นกูขึ้นมาอีกทีนึงกูแดกส้มตำไก่ย่างกูก็ลงไปเล่นจนฟ้าจะมืดอ่ะไม่แล้วตอนมันลงเล่นอ่ะคนแถวนั้นนึกว่ายังไงน้ำขึ้นน้ำลงป้าคืออีบิงบองลงทะเลคุณคะตอนนั้นมวลกายของกูอ่ะก็คือน้ำหนักทั่วไปค่ะปุ๊กลุกยังไงนี่ปุ๊กลุกนี่ตอนนี้เราอยู่ในแกลเลอรี่ซึ่งเราปิดวันนี้เราปิดเลยแล้วมันก็เป็นตอนกลางคืนด้วยว่าเรามาหาอะไรท่านที่มันแบบสนุกดีไหมอย่างเช่นนวดนมมึงชอบอ่ะทำไมมึงต้องนวดข้าวดังข้าวนั้นคือต้องดังข้าวปุ๊บแล้วก็ขึ้นลงนี่บาดเพื่องระบาดฝูงหาหัวได้ไหมโอ้ยหรอมึงอ่ะจะยืนตรงไหนตกมาสักที่สิมึงจะยืนตรงไหนอ่ะมึงดูถ้ามึงทำอย่างนี้มึงอ่ะต้องบวยวายเลยคือว่าถ้ามึงจะทำมึงก็ถ่ายไปคนเดียวเลยปะอ่ะใช่ไหมตกลงกูยืนตรงนี้ใช่ไหมมึงมาถ่ายกับกูก่อนโอเคเต้งเดี๋ยวมานะเดี๋ยวเราไปถ่ายงานก่อนมีอยู่แค่2จังหวะเองคือจังหวะวอยวายแล้วก็มาหาอยู่เขาใจเย็นหรอวอยวายใจเย็นแล้วพอมาเข้างานได้ก็ลาจังหวะลานี่คือนิดแต่ว่าได้หรอมึงร้องมันต้องเริ่มยังไงนะมึงอะไรมึงทำไปก่อนเลยมึงต้องหนีวอยวายไม่ได้เขินมึงเข้าใจไหมเนี่ยลาอย่างไม่ลายไม่ต้องมาไม่เราไม่เล่นแล้วไม่สนุกเต็งนั่นแหละได้แล้วมึงได้ไหมเมื่อไหร่ปะตากูนะโอเคไอ้เจนไอ้ก็กูบอกแล้วไงว่ามันต้องอยู่ตรงนี้เอ้าเขามาเอ้าเขาไม่ใช่มาหาคุณหรอยุดแล้วจ้ะคุณขาได้เข้ามาได้2วันแล้วตรงนี้ค่ะหันหัวไปทางนี้ไม่โกได้จ้ะเบิกเก้าอี้ไหมจ้ะตอนนี้กติกาตามนี้ค่ะกติกาเกมไรโนฮีโร่ต่อไพ่ให้แรดพังผู้เข้าแข่งขันจะต้องต่อการ์ดให้สูงที่สุดโดยไม่ให้การ์ดพังลงมาเริ่มต้นผู้เข้าแข่งขันจะมีการ์ดหลังคาคนละ5ใบโดยผู้เล่นต้องวาดการ์ดกำแพงตามรอยพับจากชั้นล่างสุดจากนั้นวางการ์ดหลังคาบนกำแพงที่วางไว้ก็ถือเป็นอันจบเทิร์นครับโดยการ์ดหลังคาจะมีความสามารถพิเศษดังนี้1การ์ด Change of Directionจะเปลี่ยนลำดับการเล่นให้วนไปในทิศทางตรงข้าม 2. Guard Take Abitual ข้ามลำดับการเล่นของผู้เล่นถัดไป1คน 3. Guard Additional ผู้เล่นคนต่อไปจะต้องจั่วการ์ดหลังคาก่อนเล่น1ใบ 4. Guard Double Loop ผู้เล่นจะได้วางการ์ดหลังคาเพิ่มอีก1ใบและ 5. Guard Lino Hero ผู้เล่นคนต่อไปต้องวางตัวแรดไว้ที่ตำแหน่งของการ์ดตัดสินผู้ชนะโดยการหลังคาของใครหมดก่อนคนนั้นคือผู้ชนะหรือใครทำตึกถล่มก็แพ้ทันทีและผู้เล่นที่มีการหลังคาน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะถ้าผู้เข้าแข่งขันพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยหากอีเจนนี่มีจริงขอหากูสิงในแรดเลยเหรอหากอีเจนนี่มีจริงขอให้เจนนี่สิงมาในแรดเถอะค่ะสิงค่ะสิงค่ะโอ้ยมาแล้วก็มึง
ยมากพี่ฝันมึงดันเหรอมึงมันมาจริงๆลองมือเพื่อนจะนี่ไปตรงไหนลองมือเพื่อนเจนนี่ตัวจริงตัวจริงต้องมีลองพื้นเปื้อนค่ะมันมาแล้วค่ะเริ่มเล่นเกมอย่าโมตะเละวนยังไงเป็นอย่างนี้เนาะอย่างนี้อย่างนี้เธอเริ่มอันนี้ก็คือต้องสร้างบ้านก่อนใช่ค่ะโอเคค่ะคุณคะคุณหาหลังคาบ้านของคุณค่ะนี่วันนี้นี่ดาบให้เหรอเออทำอุ้ยทำอุ้ยรู้กติกาหรือยังคะภาษาอังกฤษค่ะอุ้ยปวดโอ้โหปวดฝรั่งไปค่ะไล่ตะโขนล้างฐานบ้านที่ก่อนทำไมได้แข็งแรงอุ้ยตัวคนอื่นนะไม่คนวางแรดป่ะมันจะได้ลมป่ะตัวมันต้องเป็นคนวางแรดตัวคนต่อไปจะต้องเป็นคนหยิบแรดไปถูกไหมจะรอดถึงกูไหมเนี่ยอ่ะแป๊บนึงนี่พับให้มันดีๆหน่อยสิมึงจะไปเจ้ากิจการอะไรเขาจัดบ้านมาแบบนั้นบ้านมันลงก็เพราะว่าบ้านมันลงท้ายไงมันเดี๋ยวมันจะไม่ได้ไงเดี๋ยวมันจะไม่ได้แข็งแรงอ่ะตามึงค่ะตากูเหรอใช่ค่ะต้องวางแบบนี้ด้วยค่ะกูต้องวางอะไรวางอันนี้ก่อนวางตัวบ้านก่อนวางตรงนี้งงค่ะกูงงค่ะงงค่ะงงค่ะแล้วก็เล่นลังคาบ้านจ้าใช่ไหนก็ได้ไหนก็ได้อุ้ยทำไมของกูไม่มีเลยอ่ะไม่มีคูณสองเหรออุ้ยเห็นของกูหมดเลยครับสิวงเวียนคืออะไรอะคะวงเวียนชีวิตหรออันนี้ก็คือไม่มีอะไรใช่ป่ะใช่คนต่อไปก็ปกติเลยอีโก้ค่ะโก้ค่ะโก้ค่ะก่อนชื่อโก้มากับฝนแล้วก็มากับเจนสัญหาเออฮะเจนค่ะเจนค่ะมากับฝนมากับป๋องมากับโกค่ะแววแล้วกอดข้างนู้นอ่ะหรอกูเป็นอย่างนี้ได้มาโอ้ยเปลี่ยนอ่ะก็มันยังเตี้ยอยู่อ่ะหุยวางแล้วตรงนี้อ๋อมันมีแบบบังคับหัวแล้วด้วยได้ไม่ซะอันนี้ใจใจทรมานเกินไปไหมเกินไปไหมมันต้องวางตามนั้นไงใช่ไงมึงจะเอาแต่ใจไม่ได้นะคะทำได้กับยายน้อยคนเดียวค่ะในเกมนี้ทำไม่ได้ค่ะไปค่ะเตงเตงเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้มาเลยนะเรียนรู้เรียนรู้เริ่มเลยนะอุ้ยอันนี้ยากอ่ะแต่ถ้าพวกมึงทำได้มาถึงกูจะหายเลยนะหมดแล้วเฮ้ยทำไมกูได้อันเดียวทำไมกูได้เร็วแล้วบ้าเหรอมึงลงลงชอบเล่นเกมมากมั้งชอบมากมั้งชอบมากมั้งอะไรอ่ะแรดแรดจ้าเยี่ยมหมดใช่ไหมแรดค่ะแรดค่ะเฮ้ยอันนี้จะต้องเอาไปวางเธอต้องวางค่ะเธอต้องวางหัวแรดให้ถูกด้านด้วยนะโอ้โหน่าสนใจปะไม่ใช่รถอยู่นะสรรหาจะเกมนะคนอะสรรหาปะอุ้ยอ๋อมันแบบมันมีหลายแบบมันมีหลายย่าหลายสิ่งหลายแบบหลายแบบแนวทางอะครบเด็กสร้างบ้านค่ะทำให้ลบดีจะได้จบเกมจริงโอ้ยเดี๋ยวนั้นลบเตงเตงเตงเฮ้ยอีเจนถ้าลบถ้าล้มคนทำล้มต้องเป็นยังต้องดรอปโดนทำโทษอะไรหรออ๋อชอบเรียกถามไงถามสงสัยใช่ไหมเออสงสัยถามเออเตงเตงโอ้แล้วอยู่ไกลด้วยอ่ะถ้าฉันวางสองก็คือเท่ากับวางได้สองอันค่ะคูณสองหลัดวางหลักคาได้สองอันเลยถ้าเกิดหลักใช่ฉันลุ้มแป๊บนึงสิหลักทำให้มันล้มไปไหมดีเฮ้ยมันจะจบง่ายไปป้าสามหนูอะไรล่ะหนูต้องวางแนวนี้ถูกแล้วโอ้โหแป๊บนึงมันให้มันแบบหนีก่อนนี่ยังจะโกงอีกเหรอฮะนี่ไม่ใช่ชีวิตจริงนะคะนี่เกมค่ะเฮ้ยแป๊บนึงเอาให้มันจบๆก่อนเอออุ๊ยให้มันจบทำไมกูไม่ได้คูณอะไรเลยวะอยากได้คูณน่ะเอาแลกกันไปเลยจ้ะมึงไม่บวกรักคูณมากเลยนะไหนรู้บ้างไหมเออบวกหนึ่งเหรอเออบวกหนึ่งไปบวกหนึ่งมึงเล่นไปเลยนะกูดิวละเต้นเฮ้ยมึงเรียกบ่อยบวกหนึ่งให้อีปองไปอีปองจะได้จบทำไงอ่ะอีปองจบเกมได้ไงล่ะต้องจวบเพิ่มมันต้องจวบเพิ่มมันไม่ได้จบเกมทำไมจวบเพิ่มอ่ะอีปองใช้บวกหนึ่งอ๋อบวกหนึ่งคุณจวบเพิ่มเหรอแล้วคูณสองอ่ะคูณสองก็คือวางได้สองอันเลยอ๋ออุ้ย
มันสั่นๆวะอีวันอีวันแผ่นเดียวหรอมันต้องยืนแล้วไหมอ่ะอันนี้คือบวกหนึ่งหรอกูว่าเป็นกูแล้วบวกหนึ่งมันต่อไปบวกหนึ่งเดี๋ยวมึงบวกสิข้ามไปสิมึงบวกไปกูบวกค่ะอีโก้จวกบวกแล้วห้ามเล่นเลยเปล่าอีโก้ทั้งบวกทั้งจวกก็คือไม่เกมก็คือเลือดค่ะเลือดค่ะบ้านนี้ก็ถูกกับกูไหมไม่มีใครกล้าหายใจอ่ะคูณ2แบบสับกับน้องไปอีกหนึ่งจ้าก็งานเดี๋ยวนี้มาจากกูนะมันเป็นเกมเออเหรอได้อาแรดด้วยหวานๆไม่จ้างงานมึงก็กูบอกว่ามันเป็นเกมของกูตั้งตัวเองก็ได้เออเล่นนะยังไม่ตั้งเลยเขายังไม่ตั้งเลยมึงต้องบิวให้เขาตั้งก่อนไหมโกค่ะอ่ะโกค่ะหนูชื่อโกมากับฝนแล้วก็มากับเดนแรดอยู่ไหนอ่ะแรดอยู่นี่จ้าอุ๊ยอุ๊ยมึงอย่าขันอย่ายืนเร็วดิขอโทษค่ะ18มึงมากกว่า10ค่ะชี้เกี่ยวเลยมึงกางเกงใครเนี่ยมึงถอดเลยไหมอุ๊ยอุ๊ยยากจังเลยอ่ะไม่ได้เลยต้องไปเข็มกัดแล้วมันไม่ได้แล้วมันไม่มีอยู่จริงแล้วกางเกงมึงอ่ะเอาแค่นั้นพอประมาณนี้พับลงอ๋อกูยังไม่จ้างบ้างเลยได้ๆอย่างนี้ได้เจนนั่นมันจบป่ะอีเจหยุดค่ะอีเจนนั่นมันจบป่ะหยุดจะหยุดจะหยุดจ้ะนั่นมันจบป่ะกูแน่ต่ออีเจใครฝนฝนจ้ะกูโดนแน่บอกไปบอกไปสคริปต์จ้ะสคริปต์มันทำไมมันจะได้ทำร้อนมันจะได้มันจะเกมไงสนุกไอ้ปองไงมันก็จะได้เหลือไพ่เยอะไงตาฉันหรอใช่มันจะได้เป็นปองอุ้ยมึงมันเลื่อนแล้วมันลมปิวแล้วดูค่ะดูจัดดูจัดดูจ้ะไม่เล่นอุ้ยแล้วเหลือแค่อันเดียวด้วยอ่ะอุ้ยแต่ถ้าอีโก้ผ่านก็คือมาถึงชั้นเลยนะเมืองกับหัวกับหางไหมเออไม่ไปเลยบ้านกับหัวกับหางโอ้โหที่เนี้ยโอ้ตรงตามโจทย์ตรงตามโจทย์เลยแม่สกิดเก่งนะฟองแล้วมึงหนักขาหยุดจีหยุดจีหยุดจ้าเอาหนูแรดไปเลยจ้ามันเริ่มหนักมันเริ่มหนักไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องสกิปไม่ต้องไม่ต้องสกิปจ้าแต่ว่าเอาแรดจ้าปั๊บกูถึงต่อไม่ถึงมึงจะมาล้มเพราะมึงสกิดเนี่ยสกิดเก่งนี่โอ้มงั้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกตกโอ้ยเก่งจังเลยได้ผ่านครับผ่านมาโกมึงให้แบ็คเวิร์ดนะและจ้ะคุณขาไม่ต้องวางแล้วต้องวางแล้วตรงไหนตรงนี้ค่ะหันหัวไปทางนี้ช่วยโกด้วยจ้าเบิกเก้าอี้ไหมจ้าตอนนี้ไปเอาเก้าอี้มาหน่อยมาเก้าอี้หน่อยได้ไหมขอเก้าอี้หน่อยได้ไหมว้าโดนแล้วอีแรดจะอยู่นำหน้ามากอย่าผมมาว้าเดี๋ยวให้มันล้มไปเลยวะเออให้มันจบไปไหมเบาๆดิมือมือสั่นมือสั่นกูวิ่งโซ่ไปโกค่ะโกค่ะเนื้อชื่อโกมากับฝนแล้วก็มากับเจนกูไม่น่าแบกบทไม่น่าสกิปพี่ฝนเลยอ่ะทำโทษก็ค่ะโดนทำโทษยังไงคะวิธีการทำโทษก็คือโดนเพื่อนเราตบหน้าคนละหนึ่งทีใช่อ่ะเริ่มมึงก่อนโอ๊ยอย่าหลบสิอีโก้แหมตามมึงคงสารใจมากจริงนะอีโก้มึงจำเลยนะคนอย่างมึงอ่ะสมควรที่จะแพ้นักมึงเจ็บมากใช่ไหมมึงตบกูเหรอเจ็บมากมึงก็เจ็บมากใช่ไหม
แป๊บนึงจับมันซิสจับมันค่ะซิสได้ค่ะตบซะทำไมอุ๊ยตบซะทำไมเอาแกกูจะตบจริงแล้วนะอันนี้ตบจริงหล่นลงประชาธิปไตยด้วยค่ะหรอเป็นยังไงสนุกไหมเมื่อกี้สนุกไหมสนุกปะมึงถามพวกกูสิเอางี้อีเจนมึงอย่าขอบคุณสุภโชคอาร์เซนเตอร์ไม่ใช่ค่ะที่ไหนขอบคุณสุภโชคดีอาร์เซนเตอร์นะคะที่ให้ได้มาปิดแล้วก็เล่นสนุกแบบนี้แล้วเมื่อกี้สุภโชคดีอาร์เซนเตอร์มันผิดตรงไหนของกูอะเธอพูดว่าสุภโชคอาร์เซนเตอร์ไม่มีดิปองและกล้องเห็นไม่เห็นเป็นขันตะแก้วค่ะสุภโชคดีอาร์เซนเตอร์ขอบคุณจ้าพี่เจนเนี่ยที่เราอ่ะนับถือเขาเป็นรุ่นพี่ในวงการบันเทิงถึงแม้ว่าตัวเราอ่ะจะนำเหนือเขาไปด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นนางเอก300ล้านที่เขาพูดว่า100ล้านนี่มันผิดคือความจริงมัน300ล้านแต่ก็ยังดีที่พี่เจนี่อ่ะก็คืออย่างนี้ถึงเราก็คือว่าคือเรื่องพวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยเตือนกันแล้วก็อยากให้พี่เจนี่อ่ะคือทำนมแล้วก็อยากให้ดูแลด้วยเช่นเทคยาให้ผิวพรรณไม่ใช่ว่าให้ขนคุดมันหายไปหรืออะไรก็อยากจะให้พี่เจนี่แบบดูเอกโซติกแล้วก็สวยแบบนี้คือถ้าพูดถึงความประทับใจปิงปองแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าน้องคนนี้คือดีมากคือน้องเป็นนางเอกแบบร้อยล้านน่ะน้องยังไม่ลืมเราถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เคยลืมไปบ้างแต่โดนเตือนสติแล้วแล้วก็กลับมาจำเราได้ใช่ไหมแม่รู้เรารู้สึกว่าคนแบบที่เตือนได้เนี่ยมันน่าประทับใจมากมีช่วงนั้นด้วยโอ้โหมึงจะได้ลงทูอินไซต์ใช่ไหมคะจะได้ลงทูอินไซต์มาสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้จะก็ดีมีเรื่องมีอะไรให้เขาโอ๊ยไม่ได้อยู่ในเฟรมเดียวกันแต่ถึงยังไงก็วันนี้รู้สึกสนุกมากที่ได้มาเล่นกับน้องโก้แล้วก็ฝนอ้าวกูเรารู้กันอ๋อนี่ค่ะน้องปิงปองมาทำชวนมาสนุกด้วยกันใช่